สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ Special Bomb Podcast เปิดประสบการณ์ผ่านการรับฟังสวัสดีครับพบกับ Special Bomb Podcast นะครับก็คือ EP นี้เนี่ยก็จะเป็น EP แรกนะครับก็คือเป็นรายการ2ไต้หวันนะครับก็คือต้องขอเท้าความก่อนว่าบอมเนี่ยตั้งแต่ม.ปลายแล้วนะครับก็คือเรียนภาษาจีนมาตั้งแต่ตอนมัธยมปลายเลยประมาณถ้าจำความได้ก็คือประมาณตอนม.5นะก็คือเริ่มเรียนภาษาจีนอย่างจริงจังแล้วก็ได้ทุนไปเรียนที่ประเทศจีนปริญญาตรีเนาะ4ปีแต่ว่าก็ได้เรียนแค่ประมาณ2ปีเกือบ3ปีเพราะว่าด้วยวิกฤตการณ์โควิดนะครับก็เลยต้องกลับมาเรียนแบบออนไลน์ที่ไทยท้าความจนถึงตอนนี้ก็คือจบแล้วเรียนจบและก็ได้มาทำงานที่ไต้หวันจริงๆไม่ได้คาดหวังว่าจะได้มาทำงานไต้หวันนะแต่ว่าเพราะว่าที่จีนมันไม่ยอมเปิดประเทศสักทีเราก็เลยมาทำงานไต้หวันเพื่อเป็นการแบบอยากมาทำงานต่างประเทศอยากมาหาประสบการณ์ให้กับตัวเองเนาะคราวนี้เนี่ยการเรียนภาษาของแต่ละคนบางคนก็มีจุดมุ่งหมายไม่เหมือนกันเหมือนของบอมอะเรียนแบบอยากทำงานอยากเรียนภาษาเก่งๆอะไรประมาณนั้นส่วนเรื่องแฟนก็เป็นเรื่อง เรื่องแฟนก็คือเป็นเรื่องรองลงมานะไม่ใช่เป็นเรื่องหลักฟังดูแบบน่าเชื่อถือไหมไม่น่าเชื่อถือเนาะคือจริงๆเราไม่ได้เป็นคนพูดสไตล์นี้นะแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าปีนี้25นุ๊กก็เบญจเพสแล้วก็คืออยากจะแบบทำอะไรที่มันมีสาระบ้างเป็นสีแก่ตัวบ้างนะครับก็คือเข้าเรื่องกันเนาะส่วนใหญ่แล้วเท่าที่ได้ประสบพบเจอในวงการทำงานแล้วก็ได้เจอกับคนแบบภายนอกนะรู้สึกได้เลยว่าคนไต้หวันเนี่ยกับคนจีนเนี่ยนิสัยค่อนข้างจะแตกต่างกันแต่ว่าวันนี้เราโฟกัสเรื่องไต้หวันดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดโฟกัสจีนด้วยก็คือจะยาวอ่ะคลิปนี้ก็คือจะไม่จบก็คือคนไต้หวันเนี่ยจะมีนิสัยค่อนข้างแบบคล้ายคลึงกับคนไทยเนาะก็คือเป็นนิสัยแบบทำนองว่าเป็นยังไงเนี่ยเป็นแบบว่านิสัยขี้เกรงใจประมาณนั้นจากส่วนมากที่เจอจะเป็นคนขี้เกรงใจเป็นคนถามไทยแล้วก็เป็นคนเหมือนคนไทยบ้างเลยอ่ะเหมือนคนไทยแบบประมาณ 90% เลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะว่าเหมือนอะไรคือตอนนี้เนี่ยบอมอ่ะได้แฟนเป็นคนไต้หวันคนหนึ่งก็คือรุ่นราวคราวเดียวกันเนาะแล้วเหมือนทำนองว่าเราได้เรียนรู้จากเขาได้เรียนรู้อุปนิสัยจากเขาว่าเขาอ่ะเป็นคนยังไงคือหนึ่งอ่ะเขาเป็นคนชอบพูดเหมือนคนประเทศไทยแบบเนี้ยคืออาจจะไม่ใช่ทุกคนนะแต่ก็คือจะเป็นคนค่อนข้างพูดแล้วก็เป็นคนค่อนข้างภูมิใจในประเทศของตัวเองอย่างเช่นประเทศของเขานะมีระบบการปกครองอย่างนี้เราก็แบบสามารถแลกเปลี่ยนกันได้หลายๆอย่างคือสิ่งที่ชอบอย่างหนึ่งก็คือคนไต้หวันน่ะจะค่อนข้างไม่แอนตี้ต่างชาติเนื่องจากเขาอาจจะแบบได้คลุกคลีหรือไม่ก็ได้สัมผัสได้คุ้นเคยกับข่าวต่างประเทศมาตั้งแต่เด็กๆเนาะมันไม่เหมือนของจีนที่แบบว่า everything ก็คือจีนคือทัศนคติโดยรวมนะโดยภาพรวมคือคนจีนคิดว่าบนโลกใบนี้เนี่ยมีแค่ประเทศจีนประเทศเดียวซึ่งเคยมีครั้งหนึ่งที่แบบว่าบอกกับเพื่อนคนจีนตอนที่เรียนอยู่ที่นู่นนะเนาะบอกว่าเนี่ยปี3กลับไปฉันต้องกลับไปฝึกงานที่ไทยนะไปคนจีนก็ถามกลับมาแบบงงๆว่าอ้าวต่างประเทศมีฝึกงานด้วยหรอนึกว่ามีแค่ประเทศจีนอย่างเดียวที่ฝึกงานเล่นเอางงกลับมาที่ไต้หวันก่อนทำไมจะไปจีนตลอดเลยก็คือกลับมาคนไต้หวันเขาก็คือแบบว่าจะแบบเฮ้ยจริงหรอฉันได้ยินว่าคนไทยเนี่ยน่ารักนะคนไทยนิสัยดีคนไทยพูดเก่งแล้วก็ประเทศไทยมีที่สวยๆมากเลยฉันเคยไปนู่นนี่นั่นก็สามารถแลกเปลี่ยนแล้วเขารู้สึกว่าเขาพราวเขาชอบในประเทศไทยแล้วเขาอยากไปอีกพอได้มาเจอคนไทยเขาก็แบบอยากจะมาแชร์ประสบการณ์อะไรประมาณนี้คือค่อนข้างคล้ายกับคนไทยเนาะเพราะฉะนั้นการที่แฟนของเราเนี่ยเคยไปประเทศไทยมาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นอาหารมื้อแรกก็จะเป็นหมูกระทะซึ่งเขาก็ค่อนข้างชอบแล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกแอนตี้ว่าอาหารไทยเผ็ดหรืออาหารไทยรสชาติเค็มเกินไปหรือว่าอาหารไทยเขาจะแบบว่าไม่มองไทยในด้านลบเลยอ่ะซึ่งเราเจอคนอื่นแล้วเราถามว่าเคยไปประเทศไทยไหมเขาก็จะตื่นเต้นมากแล้วแบบว่านี่ฉันเคยไปนะฉันอยากไปอีกจังฉันชอบทะเลสวยฉันชอบนู่นนี่นั่นฉันชอบแบบอะไรหลายๆอย่างแบบพูดแบบเป็นตุเป็นตะพูดแบบเป็นจริงเป็นจังมากว่าเนี่ยฉันชอบฉันพราวในประเทศไทยแบบนั้นซึ่งเราเป็นคนไทยที่ได้มายินมันก็รู้สึกดีเนาะแบบเขาก็มาชอบอาหารบ้านเราโอเคนี่เท้าความ2นาที4นาทีจะ5นาทีแล้วนะเอาจริงๆโอเคเข้าเรื่องแล้วกันเราจะมาพูดอุปนิสัยแบบจริงๆแล้วเท่าที่รู้สึกว่าอยู่กับคนไต้หวันมาระยะหนึ่งเนาะรู้สึกว่าคนไต้หวันเนี่ยค่อนข้างอบอุ่นในที่นี้คือเหมือนทำนองว่าเขาค่อนข้างเทคแคร์ดีรู้สึกเทคแคร์ทุกอย่างคือ
สามารถเดินจับมือสามารถกอดกันในที่สาธารณะได้แบบไม่เขินเท่าไหร่แล้วก็สามารถพูดคุยกันแบบได้ทุกเรื่องอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆนานาหรือว่าเรื่องบนเตียงหรือว่าเรื่องอะไรอันนี้ขอพูดตรงๆก็คือแบบสามารถพูดกันได้แบบไม่ค่อยเขินอายอ่ะคือเขาไม่ค่อยเขินอายมันอาจจะเป็นเหมือนวัฒนธรรมแบบมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ไหมเออใช่ซึ่งคนไทยก็ยังเขินอายกันอยู่เนาะก็คือเขาเป็นคนค่อนข้างมีความอบอุ่นเขาเป็นคนชอบเทคแคร์แล้วก็ที่สำคัญที่ทำให้เราชอบมากๆเลยก็คือเขาเป็นคนชอบตามใจ จริงๆนะเราเวลาโดนตามใจเวลาโดนเอาใจใส่เนี่ยมันน่ารักเนาะมันรู้สึกแบบโอเคอะแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองการที่แบบมีความเป็นตัวของตัวเองต้องพูดก่อนว่าไม่ได้แบบว่าเป็นคนเอาแต่ใจแต่คือเป็นคนที่แบบว่าแสดงความรู้สึกแบบตรงไปตรงมาเหมือนทำนองว่าฉันชอบอุลตร้าแมนฉันชอบอันนี้และฉันก็จะไลค์ everything ที่มันเป็นอุลตร้าแมนหรือไม่ก็จะแบบว่าฉันชอบกินอันนี้ไม่มีอะไรจะสามารถทดแทนสิ่งนี้ได้แต่ฉันสามารถลองอาหารอย่างอื่นได้แต่ว่าอันนี้คือ the best ในใจของฉันเขาค่อนข้างจะตรงไปตรงมาเหมือนบางคนจะสตรีกหน่อยเพราะว่าที่ไต้หวันชาไข่มุกเยอะไงฉันชอบร้านนี้และฉันจะไม่กินร้านอื่นเด็ดขาดค่อนข้างตรงไปตรงมาแต่ถ้าเกิดให้เราซื้อร้านอื่นมาให้เขาชิมโอเคเขากินได้เขาจะไม่แอนตี้จนขนาดนั้นแต่คือมันทำนองว่าถ้าเกิดในใจเขาชอบอันนี้แล้วว่าเขาจะค่อนข้างเถตรงกับมันว่าเนี่ยฉันชอบอันนี้ประมาณนั้นเนาะและคนไต้หวันเนี่ยจะเป็นคนค่อนข้างทำงานค่อนข้างทำงานแบบจริงจังเพราะฉะนั้นคนไต้หวันจะไม่ค่อยมีเวลามางี่เง่าสักเท่าไหร่เพราะว่าคนไต้หวันส่วนใหญ่ก็คือถ้าเกิดทำงานก็คือจะเป็นงานเนาะก็คือเวลางานก็คือเวลางานเลยถ้าเกิดว่าเวลางานเราทักไปตอนเวลางานเขาไม่ตอบเขาไม่อ่านเลยนะอะไรประมาณนั้นเราก็จำงอนไม่ได้อะไรประมาณนั้นและที่สำคัญคือคนไต้หวันเขาก็จะไม่ชอบคนประเภทที่แบบว่างี่เง่าเธอไม่ตอบทำไมเธอถึงไม่ตอบฉันทำไมเธออยู่อย่างงู้นอย่างนี้ถ้าเกิดในเวลางานคือทุกอย่างคือเขาตัดหมดเลยอะไรประมาณนั้นค่อนข้างจะแบบว่ารักและชอบคนที่ค่อนข้างดูแลตัวเองได้คือต้องเข้าใจก่อนว่าคำว่าดูแลตัวเองได้คือโอเคถ้าเกิดคุณหิวคุณไปซื้อข้าวเองได้อะแบบไม่ต้องแบบเธอพาฉันไปหน่อยอะไรประมาณเนี้ยคนไต้หวันอาจจะไม่ถูกใจสิ่งนี้เพราะว่าทุกคนก็คือถ้าเกิดหิวก็ต้องหาอะไรกินเองได้อะไรประมาณนั้นมีเวลาอยู่ด้วยกันก็ไปจะเป็นทำนองนี้คนอื่นเป็นหรือเปล่าไม่รู้แต่คิดว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นแบบนี้ต่อมาคนไต้หวันเวลาโกรธเป็นอย่างไรเท่าที่เจอแฟนมาแฟนโกรธใช่ไหมคนไต้หวันเวลาโกรธหรือไม่พอใจหรือหงุดหงิดเนี่ยจะค่อนข้างเงียบแล้วก็บอกว่าโอเคอย่ามายุ่งกับฉันฉันขอแบบเวลาแป๊บหนึ่งขอคุยกับตัวเองขอแบบเหมือนทำนองฟิลแบบมึงขอเข้ามุมแป๊บหนึ่งอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นพยายามอย่าพูดคุยหรือพยายามอย่าถามไถ่อย่าหาเหตุผลอย่าพยายามแบบจ๊อกแจ๊กกับเขาตอนที่แบบว่าเขากำลังโกรธเพราะว่าช่วงเวลานั้นคือเขาอาจจะหันหลังให้เราก่อนเพื่อไปทำให้อารมณ์เย็นขึ้นและหันกลับมาคุยเราว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะคือมันไม่เหมือนคนไทยที่แบบว่ามีอะไรก็รีบเคลียร์เลยอะไรประมาณนั้นมันจะทำให้ความสัมพันธ์แย่แล้วก็อาจจะถึงจุดแตกหักหรือมันทำให้แบบเรื่องราวมันไปกันใหญ่นะซึ่งเราว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ดีนะอันนี้คือคร่าวๆที่แบบว่าเราเจอมาด้วยตัวเองเนาะไม่ว่าจะเป็นการทำงานเราก็จะเจอแบบนี้อีกอย่างนึงคนไต้หวันเป็นคนไม่ใจร้อนเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างจะแบบว่าพยายามพูดพยายามอธิบายให้เราเข้าใจมันทำนองว่าเราอะไปแรกๆใช่ไหมฟังภาษาฟังสำเนียงเขาไม่ออกอะไรประมาณนี้เพราะว่าไต้หวันกับจีนถึงจะใช้ภาษาจีนเหมือนกันแต่ว่าบางครั้งมันก็จะมีบางคำที่เราไม่เข้าใจหรือว่าบางคำที่แบบว่าเขาพูดต่างจากจีนแล้วก็ถามว่าอันนี้แปลว่าอะไรคนไต้หวันถึงไม่ว่างานจะยุ่งแค่ไหนเขาพยายามอธิบายให้เราฟังว่ามันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อันนี้คือสิ่งที่เราเจอมาแล้วบอมก็ได้ไปหาใน Twitter นะก็มีหลายคนโพสต์ก็คือเป็นพวกบรรดาสะพ้ายไต้หวันหรือคนที่มีแฟนไต้หวันนะเดี๋ยวบอมจะอ่านให้ฟังก็คือมีผู้ชายท่านหนึ่งนะก็คือได้โพสต์ว่าก็ชอบไปแล้วว่าจะให้เลิกชอบหรอเราทำไม่ได้ว่ะคือก็ชอบไปแล้วอะแล้วก็แฮชแท็กผู้ชายไต้หวันก็คืออาจจะแบบว่ารักอาจจะตกในหลุมรักในความอบอุ่นนะคนต่อมาก็คือนี่คบกับผู้ชายไต้หวันตอนวาเลนไทน์คุยกันดีอะไรดีไปเที่ยวด้วยกันนางเป็นแรปเปอร์มีอนาคตเราก็แบบดีชอบคนมีอนาคตมีเป้าหมายอะไรงี้ก็คบมาเรื่อยๆปกติดีมาวันนี้นางบล็อกไลค์นี่จ้ะก็แบบงงอะเสียใจด้วยพยายามหาช่องทางติดต่อไปเจออีก IG นึงของนางอันนี้ไม่น่าจะดี เป็นติ่งเกาหลีที่ชอบหนุ่มไต้หวันนะล่าสุดคุยกับหนุ่มไต้หวันคนนึงเอาวะจะเอายังไงดีแต่กล้ามแน่นมากจริงเรื่องนี้เพราะว่าคนไต้หวันค่อนข้างจะแบบว่าดูแลตัวเองมากแบบในฟิตเนสคือแบบ
เยอะมากหรอตายแล้วนอกเรื่องอีกแล้วโอเคเราคุยกับผู้ชายไต้หวันประมาณ 8-9 เดือนแล้วค่ะแต่เรายังไม่ได้เป็นแฟนกับเขานะเราสองคนรู้ว่าเรารู้สึกกันอย่างไรเราสองคนแค่รอเวลาที่ได้พบกันและพูดคุยกันอย่างจริงจังคือวันนี้เรามีโมเมนต์ดีๆมาฝากค่ะเขาก็แอบน่ารักอยู่นะคะ#ผู้ชายไต้หวัน #filterig#ชาวต่างชาติแล้วก็#เพื่อนคุยนะครับแล้วก็อยากกินน้ำมะพร้าวปั่นแต่นางซื้อกะทิมาให้มันจะอร่อยไหมตีโอ้ยอันนี้ก็คือเป็นความโป๊ะของผู้ชายไต้หวันแบบโป๊ะแบบโกโก้น่ารักน่ารักนะส่วนตัวนะครับก็คือหามาได้ประมาณนี้เพราะว่าถ้าเกิดเยอะกว่านี้ก็คือพอดแคสต์ของเราจะยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อกันซะก่อนนะครับก็คือสรุปนะครับก็คือคนไต้หวันเป็นคนอบอุ่นนะครับเป็นคนโรแมนติกแล้วก็เป็นคนที่ใจดีมากๆน่าจะเข้ากับคนไทยได้ดีนะครับขอแนะนำว่าถ้าเกิดมาไต้หวันเนี่ยถ้าเกิดเจอผู้ชายดีๆก็คว้าเข้าไว้นะครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณครับวันนี้แค่นี้เพราะว่าถ้ายาวไปกว่านี้ทุกคนจะเบื่อแล้วนะครับไว้ติดตามเรื่องต่อไปของ2ไต้หวันนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ